สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการชี้ทางรวยกับผมกายพลินครับวันนี้อีกเช่นเคยครับเราจะมาพูดคุยกับดร.สมชายหัชรีลหานะครับประธานกรรมการบริษัท Joy & Coy Corporation จำกัดในหัวข้อความเก่งหาได้จากที่ไหนไปค้นหาคำตอบเลยครับสวัสดีครับดร.สมชายครับครับสวัสดีครับคือคนจำนวนมากนี่ก็จะเขาเรียกว่ารำพึงรำพันบอกว่าโอ้ยเราไม่เก่งเราไม่มีความรู้เราไม่มีความสามารถเราไม่สำเร็จหรอกสู้คนนู้นคนนี้ไม่ได้ทำไมคนถึงชอบบ่นแบบนี้ทั้งปีทั้งชาตินะครับก็ต้องบ่นต่อไปแล้วก็ไม่เก่งก็ได้ทำไงอ่ะนะฮะเพราะว่าด้วยเหตุผลเพราะว่าคนเรามักจะพูดแล้วก็มักจะตำหนิมักจะบ่นมักจะเอาแต่ปัญหาว่าไอ้นั่นก็เป็นปัญหานี่ก็ปัญหาเขาพูดภาษาชาวบ้านเขาบอกว่าสะสมเลยไม่ใช่ฮะเขาเรียกว่าลำไม่ดีก็โทษปีโทษกองคือตัวเองไม่เก่งอ่ะเออโทษคนนู้นคนนี้อ้างคนนี้นั่นนี่มันไม่เก่งแล้วก็บอกว่าที่เราไม่เก่งเนี่ยเพราะมันอย่างงู้นอย่างงี้จริงๆแล้วเนี่ยความเก่งมันหากันได้นะครับแล้วก็สร้างกันได้มันจะหาได้ยังไงชาวบ้านทั่วไปจะไปหาความเก่งจากที่ไหนถ้าเราเคยได้ยินคำว่าพรสวรรค์เคยนะเขาบอกเนี่ยมีพรสวรรค์มากเลยถึงเก่งถึงสำเร็จแต่จริงๆแล้วเนี่ยพรสวรรค์เนี่ยต้องบอกเลยว่ามันหากันได้ต้องมาจากพรแสวงสร้างได้ใช่ไหมสร้างได้ต้องแสวงนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราเคยได้ยินคำว่าพรสวรรค์กับพรแสวงเนี่ยนะครับมักจะคู่กันไอ้พรสวรรค์เนี่ยมาจากพรแสวงก็คือสิ่งที่เราแสวงหาและสิ่งที่เราพยายามจะไปค้นหาแล้วก็ทำมาหรือว่าเราไม่รู้เราก็พยายามจะให้รู้เราไปเรียนรู้ฝึกอบรมทุกวันแล้วก็ไปอยู่กับมันในสุดสิ่งเหล่านั้นก็กลายเป็นพรสวรรค์ของเราก็คือความชำนาญครับเราจะค้นพบได้ว่าเด็กๆนะครับในประเทศจีนหรือในหลายๆที่นะฮะเวลาเราไปเมืองจีนเราไปดูกายกรรมเราไปดูละครสัตว์ที่ไหนก็แล้วแต่เราจะเห็นว่าไอ้คนที่เขาเก่งเนี่ยไม่ใช่จู่ๆเขาเก่งเลยนะครับไม่ทำไมคนนี้เก่งจังเลยโอ้โหไต่เชือกได้ตีลังกาได้สามารถโยนอะไรที่มันแล้วก็เอาอะไรมารับได้ทำไมก็ทำได้ก็เพราะว่าเขาฝึกไม่ใช่พรสวรรค์เป็นการฝึกฝึกให้เก่งนะเห็นการที่เราจะฝึกเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าเราจะฝึกอะไรเพราะบางคนนึกอยากจะฝึกก็เออฉันอยากเก่งมากก็ไปฝึกนะเราเคยพูดกันในหัวข้อว่าคนเราจะสำเร็จเนี่ยต้องทำในสิ่งที่รักและชอบพอใจอันนี้เราเคยพูดมาแล้วนะฮะความรักกับสิ่งที่เราทำเนี่ยนะครับแล้วก็งานที่เราพอใจเนี่ยซึ่งพุทธเจ้าพูดถึงเรื่องของฉันทะเนี่ยนะครับก็คือว่าการที่เราจะทำอะไรแล้วเกิดความรักความพอใจในสิ่งที่เราอยากทำเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญเพราะฉะนั้นเราก็พูดเสมอว่าวันนี้คนจะสำเร็จเนี่ยต้องทำในสิ่งที่รักชอบถนัดและชำนาญเมื่อเรารักพอใจชอบถนัดและชำนาญในสิ่งที่เราทำอยู่ซ้ำๆบ่อยๆที่สุดความชำนาญนั้นก็นำมาซึ่งความสามารถและความสามารถนี้เองนำไปสู่ความสำเร็จเมื่อคนเรามีความสำเร็จมันก็จะเกิดความรักกลับมาวนใหม่ไหมพอสำเร็จก็อย่างชอบนะงานนี้ถามว่าคนเราเนี่ยที่เราไม่เปลี่ยนอาชีพแล้วเราไม่ยอมเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นเลยเนี่ยก็เพราะว่าเราพอใจในงานที่เราทำถูกไหมถ้างานนั้นไม่พอใจเนี่ยรายได้ไม่พอทำแล้วเกิดรู้สึกว่าทำแล้วก็ยิ่งอุปสรรคทำแล้วขาดทุนทำแล้วไม่ดีถามว่างานนั้นจะทำต่อเนื่องไหมก็ไม่ทำครับก็เลิกถูกไหมครับไอ้ที่เลิกก็เพราะว่าไม่พอใจรายได้ฉะนั้นไอ้ดีวรักเนี่ยก็ไม่ทำละฉะนั้นคนที่ยังทำอยู่ในอาชีพนั้นๆเนี่ยผมบอกเลยว่าเขาทำด้วยความรักทำไมเขารักก็เพราะว่าเขาพอใจกับทั้งรายได้พอใจกับความก้าวหน้าพอใจกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วมันมีความหวังด้วยว่าทำแล้วน่าจะมาดีครับก็อยากทำต่อครับเอางี้เด้อเพราะ คนส่วนใหญ่อย่างที่บอกว่าตัวเองไม่เก่งอ้างนู่นอ้างนี่ครับถามจริงปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีสถานที่เอาจอยคอยแล้วกันนะการฝึกให้คนเก่งเนี่ยนะการฝึกให้คนเก่งเนี่ยมันฝึกได้จริงเหรอการฝึกให้คนเก่งเนี่ยสามารถทำได้แล้วคนจะเก่งเนี่ยก็เกิดจากการที่เราฝึกบ่อยๆนะครับใครก็ได้ใช่ไหมถูกต้องครับยังจอยคอยเนี่ยมีลูกค้าเดินเข้ามาทุกเดือนนะครับเดือนละหมื่นกว่าคนครับถามว่าเราจะทำให้คนหมื่นกว่าคนเก่งได้ไหมเราไม่ได้เราก็คัดว่าใครที่เขาอยากจะเก่งผมก็มีกติกาอย่างนี้ครับว่าถ้าใครก็แล้วแต่ที่อยากสำเร็จถ้าเขามีรายได้ในเดือนหนึ่งเดือนที่เขาทำเป็นคนใหม่เนี่ยเขามีรายได้เกินรายได้เกิน 5,000 เนี่ยแสดงว่าเขาตั้งใจแล้วครับมาฝึกกับผมเลยนะแล้วเงื่อนไขว่าถ้ามีรายได้ 5,000 เนี่ยต้องชวนคนใหม่ให้ได้ด้วยนะเขาต้องชวนคนให้ได้ประมาณสักอย่างน้อย3คนซ้ายมีทีมละ3คนซ้ายทีมซ้าย3คนทีมขวา3คนคือว่าไงชวนสัก6คนก็6คนถ้า6คนแล้วตัวเขาเองมีรายได้ 5,000 บาทเนี่ยกว่าดีกว่าละแสดงว่าอยากสำเร็จละคือใจอยากละใจรักละรักที่อยากจะสำเร็จ
ทางดร.สมชายก็จะไปเติมให้อีกก็ไปเติมเติมไปฝึกอบรมความคิดไปสอนให้ไปสอนกันซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็สอนนะครับสอนอะไรบ้างเอางี้ดีกว่ารายละเอียดเยอะนะแต่ว่าจะพูดให้ฟังก่อนว่าการสอนเนี่ยเราก็จะสอนให้เขาเนี่ยมีความรู้ความสามารถนะครับแล้วก็ให้เขามีความเข้าใจหลักและทฤษฎีในการทำงานเกิดความสำเร็จมีความเข้าใจว่าเอ๊ะจะทำอะไรเนี่ยเขาต้องเข้าใจก่อนนะว่าธุรกิจนั้นดีอย่างไรเหมือนคนเราเนี่ยถ้าเราไม่รู้เลยว่าธุรกิจเราเป็นอย่างไรยกตัวอย่างจอยคอยเนี่ยครับเราบอกว่าคอยเนี่ย COIN มาจากคำว่าตัวสะกดคำว่า COIN แปลว่าคอยมาจากคำว่าเหรียญเหรียญทองหรือเหรียญก็คือหมายถึงเหรียญเนี่ยเป็น reward เป็นรางวัลรางวัลแห่งความสำเร็จความสำเร็จและความสำเร็จเนี่ยจะมาจากไหนถ้าพูดถึง C นี่ก็พูดถึงเรื่องความเข้าใจก็คือ comprehensive เป็น comprehensionเป็นความเข้าใจในแง่ของการทำธุรกิจถ้าท่านจะสำเร็จได้รางวัลเนี่ยต้องมีความเข้าใจเหมือนกับเราเองในจอยคอยแล้วก็บอกผมมีความเข้าใจเรื่องธุรกิจอย่างดีความเข้าใจนั้นไม่ว่าผมผู้ทำผู้ให้บริการหรือผู้ที่จะทำชักนำไปสู่ความสำเร็จเนี่ยผู้นำผู้ตามก็ต้องเข้าใจด้วยผู้ตามก็ต้องเข้าใจก็ต้องมาเรียนเพราะฉะนั้นการฝึกอบรมที่เราจัดหลักสูตรเนี่ยก็ทำให้คนเข้ามาเรียนรู้เนี่ยให้เข้าใจถึงหลักการในการดำเนินธุรกิจว่าธุรกิจจะสำเร็จเนี่ยทำอย่างไรธุรกิจเนี่ยมีความก้าวหน้าจะก้าวหน้ามันมีอะไรเป็นเป้าหมายในความสำเร็จนั้นแล้วก็เป้าหมายที่มองไปข้างหน้าเนี่ยอะไรเมื่อถึงจุดนั้นคุณจะสำเร็จเมื่อสำเร็จคุณจะได้อะไรแล้วมันมีความหน้าก้าวหน้าอย่างไรถ้าคุณได้เรียนรู้แล้วก็เอาไปฝึกอบรมทำบ่อยๆซ้ำๆบ่อยๆเนี่ยคุณจะชำนาญอย่างไรก็มีการวัดถึงความก้าวหน้าวัดถึงความสำเร็จนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ย C คือความเข้าใจงั้นก่อนจะมาทำธุรกิจก็ต้องเข้าใจธุรกิจแล้ว O คืออะไร O ก็คือ O opportunity เป็นโอกาสนะครับมันคือ opportunity ก็คือโอกาสในแง่ของการทำธุรกิจเนี่ยถ้าวันนี้คนที่เข้ามาทำธุรกิจในจอยคอยเนี่ยเขาได้อะไรจากการเข้ามาร่วมเปิดโอกาสให้กับตัวเองเดินเข้ามาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะเก่งเนี่ยเราก็ต้องค้นหาเจอว่าสิ่งที่เราอยากจะเก่งเนี่ยมันใช่เป้าหมายที่เราจะเก่งไหมแต่เรากำลังยกตัวอย่างว่าวันนี้ถ้ามาทำธุรกิจจอยคอยเนี่ยจะเก่งเนี่ยจะเก่งยังไงครับไม่ใช่จู่ๆนึกอยากว่าเอ๊ะฉันอยากสำเร็จในธุรกิจขายตรงบ้างอยากสำเร็จในธุรกิจเน็ตเวิร์กบ้างแต่ใจไม่รักไม่เข้าใจไม่ชอบเพราะฉะนั้นก่อนจะสำเร็จก็ต้องหาความเข้าใจก่อนก็คือที่ผมพูดไปว่าคำว่า C นั้นคือ comprehension ก็คือความเข้าใจแล้ว O คือโอกาสก็คือ opportunity โอกาสนี้นำมาซึ่งความสำเร็จของผู้คนถ้าเขาได้สร้างเครือข่ายเขาต้องเข้าใจธุรกิจด้วยแล้วต้องเห็นโอกาสด้วยนะถ้าเขาไม่เห็นโอกาสสำเร็จไหมก็ทำไปด้วยความไม่เข้าใจแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปยังไงเพราะฉะนั้นความเก่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมาจากพื้นฐานของคำว่าความเข้าใจโอกาสอยู่ตรงไหนนะครับแล้วตัว I คืออะไรก็คือคำว่า integrity คือความซื่อสัตย์ความเป็นหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวเนี่ยคือการที่จะทำงานเขาบอกถ้าเมื่อเข้าใจว่าการธุรกิจนี้จะสำเร็จเนี่ยต้องสำเร็จจากการที่เราสร้างทีมงานสร้างเน็ตเวิร์กถ้าเราไม่สามารถทำให้ทีมงานเป็นหนึ่งเดียวและตัวเราไม่มีความซื่อสัตย์ไม่เป็นหนึ่งเดียวจิตใจมุ่งมั่นเนี่ยนะความสำเร็จก็ไม่เกิดเหมือนกันฉะนั้นการจะได้รีวอร์ดจากคอยก็ต้องเข้าใจคำว่าคอยด้วยและอะไรตัวสุดท้ายก็คือคำว่า N นี่คือ Novelty นั่นหมายถึงอะไรคือนวัตกรรมเรื่องของนวัตกรรมเนี่ยวันนี้ในจอยคอยมีอะไรที่เป็นนวัตกรรมที่สามารถเป็นเครื่องมือเอาไปสู่ความสำเร็จได้ยกตัวอย่างสักนิดนึงนะครับนวัตกรรมอย่างวันนี้จอยคอยมี e-wallet มีเรื่องของ e-wallet มีเรื่องของขายตรงสะดวกซื้อมีรูปแบบการทำธุรกิจที่ไม่จำเป็นต้องเข้ามาเป็นผู้จดจำหน่ายอย่างเดียวมาเป็นซัพพลายเออร์ก็ได้เอาสินค้าไปขายก็ได้เอาของมาขายก็ได้เอาระบบไปทำก็ได้ขยายเน็ตเวิร์กก็ได้มันเป็นนวัตกรรมและโดยว่า e-wallet เนี่ยวันนี้เราทำธุรกรรมที่เป็นการผ่านแบบออนไลน์นะครับซื้อขายเองที่บ้านทำระบบเองต้องบอกว่าทำระบบออนไลน์เอามีโกดังมีของอยู่ที่บ้านก็ทำเองได้ก็คือทำงานอยู่ที่บ้านได้เลยทำงานที่บ้านได้เลยระบบเนี่ยสามารถทำให้ตัวเองทำงานได้ที่บ้านแล้วก็จะขายอะไรก็ได้ตั้งร้านค้าหน้าหมู่บ้านก็ทำได้เห็นป่ะไหมนี่เป็นนวัตกรรมการตลาดแบบใหม่นะครับต้องบอกว่าเพียงแต่บริษัทนี้ก็ provide ให้เรื่องของสินค้าเรื่องของโกดังศูนย์กระจายสินค้าระบบฝึกอบรมเทคโนโลยีโฆษณาเรื่องประชาสัมพันธ์ต่างๆเนี่ยบริษัทก็มีงบประมาณในการทำให้แล้วก็สามารถทำให้ท่านเนี่ยไปสู่ความสำเร็จได้เห็นภาพนะฮะครับงั้นพอเราพูดถึงว่าคำว่าคอยเนี่ยก็คือ COIN ก็คือมีนวัตกรรมเรื่องการตลาดมีเรื่องของความเข้าใจธุรกิจเป็นอย่างดีมีเรื่องของ
ระบบจรรยาบรรณเรื่องของความเป็นหนึ่งอันเดียวกันมีความซื่อสัตย์เพราะธุรกิจนี้เปิดเผยสามารถทำด้วยความซื่อสัตย์ที่ทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจเลยว่าเมื่อคุณทำดำเนินไปเนี่ยสิ่งที่คุณจะได้รับจะเป็นความยั่งยืนจากความซื่อสัตย์ของผู้นำโดยเฉพาะผมแล้วก็องค์กรที่สามารถทำให้ทุกคนไปสู่ความสำเร็จได้ครับเห็นภาพนะฮะฉะนั้นเมื่อระบบมันสามารถตอบโจทย์ได้เนี่ยนะครับเมื่อเขามีความเข้าใจแล้วและเห็นโอกาสแล้วสิ่งที่เขาต้องทำก็คือทำไงครับเขาก็ต้องไปฝึกอบรมนะครับก่อนนั้นก่อนจะเข้ามาทำธุรกิจเนี่ยจะเก่งเนี่ยเห็นไหมเราทัวร์อีกทีนะหลายท่านอาจจะงงว่าเอ๊ะแล้วจะเก่งเนี่ยทำไงเราอยู่ในหัวข้อว่าจะทำยังไงให้เก่งถูกต้องและคำว่าเก่งเนี่ยก็ต้องมาจากการที่เราจะต้องเข้าใจก่อนว่าสิ่งที่เราจะทำเนี่ยมันเป็นความรักความชอบที่เราอยากทำนะเมื่อเรารักเราชอบแล้วเราก็รู้สึกว่าเราทำแล้วด้วยความทำแล้วรู้สึกอยากทำทำแล้วจะทำยังไงให้ไปสู่ความสำเร็จจะรักจะชอบต้องพอใจก็ต้องพอใจก็ต้องมีการเรียนรู้ความเข้าใจนั้นก่อนว่าไอ้สิ่งที่เราจะทำเนี่ยมันเป็นเป้าหมายมันเป็นอนาคตมันเป็นความหวังมันเป็นสิ่งที่เราทำแล้วเราจะเติบโตยังไงจะมีเป้าหมายยังไงที่ทำแล้วจะสำเร็จยังไงครับเมื่อทุกอย่างเห็นเป็นความเข้าใจแล้วก็รู้แล้วแหละจิตใจที่มุ่งมั่นเป็นหนึ่งเดียวที่อยากสู่ความสำเร็จเราจึงเดินเข้าไปสู่ความสำเร็จนั้นโดยการไปฝึกอบรมกับเขาเรียกว่ากับบริษัทกับบริษัทก็คือมีหลักสูตรชัดเจนผมก็พูดไปแล้วว่าวันนี้หลักสูตรที่เราบริษัทหลักอบรมเนี่ยนะจะอบรมเนี่ยก็ใครก็แล้วแต่ที่ชวนซ้ายสามขวาสามมีรายได้เกิน 5,000 ในเดือนนั้นๆเนี่ยก็ไปเรียนฟรีนะครับก็ส่วนใหญ่ผมก็จัดที่ตามโรงแรมต่างจังหวัดบ้างในกรุงเทพบ้างนะครับอย่างล่าสุดไปที่เรากำลังไปกันเนี่ยนะไปกันที่พัทยานอนที่เซ็นทาร่าเลยนะโรงแรมเซ็นทาร่าเลยนะผมเหมาห้องต้องบอกว่าเหมาห้องประมาณเกือบ200ห้องนะครับ4-500คนประมาณให้คนไปพักกันได้แล้วก็มีผู้ที่รับการฝึกอบรมแล้วก็เข้าไปเรียนก็คือไปเรียนเก่งให้เก่งนี่แหละให้เก่งไปเรียนให้เก่งเรียนให้เข้าใจนี่คือคนที่มีความตั้งใจและอยากสำเร็จมีความเข้าใจแล้วและมีความรู้สึกอยากจะไปสู่ความสำเร็จแล้วอยากเก่งไว้ง่ายจะทำไงให้เก่งเดี๋ยวไปเรียนไปฝึกครับแต่เบรกหน้าเราจะมาพูดรายละเอียดลึกๆเพราะเบรกนี้เราปูพื้นให้ท่านผู้ชมได้รับทราบคร่าวๆก่อนเดี๋ยวเบรกหน้านะมาดูว่าการที่จะสร้างตัวเองให้เก่งหรือไปเรียนให้เก่งเขาทำกันอย่างไรเดี๋ยวพักคู่เดียวครับผู้หญิงกับภายในมักมีปัญหาที่แก้ไม่ตกค้นหาคำตอบดีๆได้ที่ Cleo Plus สารสกัดจากธรรมชาติโดยสมุนไพรหลากหลายชนิดCleo Plus คืนความมั่นใจให้ชีวิตคู่ที่สมบูรณ์แบบผลิตโดยบริษัท Natural Herb Industry จำกัดจัดจำหน่ายโดย Joy & Coy โทร02-975-5858คุณจะเห็นคุณค่าของโอกาสเพียงคุณร่วมเดินทางไปกับเรา JMC สร้างโอกาสของคุณให้ทวีค่ามหาศาลด้วยเทคโนโลยีออนไลน์ที่สร้างธุรกิจได้ทุกที่ทุกเวลาเปลี่ยนรายจ่ายกลับมาเป็นรายรับจากสาขาที่มีอยู่ทั่วประเทศระบบอบรมพิเศษที่ทำให้คุณ